เฟลิกซ์สอหมดอนาคตถูกจับซ้อมทีมสำรองแถมโดนริบเบอร์เสื้อสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Raceben Official ครับสำหรับชาวเฟลิกครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่แฟนเชลซีชื่นชอบแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยนักเตะคนนี้มีใจเป็นอย่างมากครับเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เขาอยู่กับเชลซีเนี่ยเขาก็จะบอกเสมอครับว่าเขารักลอนดอนและเขาก็อยากอยู่เชลซีถึงแม้ว่าโอเคแหละเขาเป็นนักเตะที่แบบว่าถูกยืมตัวมาแต่ถ้าเป็นไม่ได้เขาก็อยากอยู่ที่เชลซีเพราะเขามีความสุขที่เชลซีนั่นเองนะครับผมและที่ยิ่งไปกว่านั้นครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนนะครับเฟลิกซ์เองเนี่ยก็ยังตั้งในไบโอใน Instagram เอาไว้นะครับว่าเขาคนนี้เนี่ยแหละนะก็ยังเป็นนักเตะของเชลซีอยู่โอเคคือยังมีคำว่าเชลซีอยู่ในหน้าไบโออยู่นะครับโอเคแหละเขาอาจจะกลับไปที่แอตมาดริดแล้วแต่ว่าเขานั้นยังมีความผูกพันกับเชลซีถึงแม้ว่าจะมาเล่นเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับผมเอาจริงนะก็แอบจะแบบสงสารชอว์เฟลิกเหมือนกันนะคืออยากอยู่เชลซีแต่เนื่องจากว่าคือเข้าใจครับว่าค่าเหนื่อยแพงค่าตัวก็มหาศาลครับแอตมาดริดเนี่ยตั้งไว้ถึงประมาณสัก80-100ล้านยูโรซึ่งมันก็แพงมากๆเหมือนกันนะครับผมก็คือเข้าใจทางด้านของพอร์ตบอลลี่เหมือนกันนะครับอยากให้ยืมไหมหรืออยากให้ซื้อขาดหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาได้นะครับซึ่งค่ายืมของเฟลิกก็แพงแสนแพงแล้วค่าเหนื่อยก็แบบหลัก 200,000 ด้วยนะครับก็คือต้องเข้าใจครับว่าเฟลิกนั้นต้องใช้เม็ดเงินค่อนข้างเยอะคือนักเตะมีใจอย่างเดียวไม่ได้ครับเรื่องของเงินทองๆแล้วก็ทางแอดมาดริดเองเนี่ยก็เคี่ยวลากดินอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับผมโดยหน้าของชอเฟลิกเนี่ยก็มีข่าวคราวอย่างเช่นปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับว่าลุยส์เซริเก้เนี่ยอยากได้ตัวไปร่วมทัพแล้วก็ชื่นชอบไปแล้วครับรวมไปถึงก็มีข่าวลือยับยับนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็สนใจอยากจะดึงเฟลิกไปร่วมทัพด้วยเหมือนกันคือเฟลิกเนี่ยมีปัญหากับเดียโกซิโมเน่คือเรื่องของแผนแท็กติกเนี่ยเฟลิกไม่โอเคกับซิโมเน่เลยเพราะว่าซิโมเน่เนี่ยเล่นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่ครับและเฟลิกเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสุขที่ได้เล่นกับเชลซีมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะเอาง่ายๆครับคือไม่อยู่ในแผนการนำทีมและแท็กติกของซิโมเน่ที่แอตมาดริดนั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าทำร้ายจิตใจครับชอว์เฟลิกครับถูกยึดเบอร์เสื้อนะครับเบอร์7เนี่ยที่เฟลิกเนี่ยเคยใส่นะครับก็ถูกยึดไปให้องตวนกริสมันที่เคยใส่มาแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่ย้ายไปที่บาร์ซ่าครับแต่ว่าพอกริสมันเนี่ยย้ายไปที่บาร์ซ่าปุ๊บเฟลิกเนี่ยย้ายมาแล้วเฟลิกก็มาใส่เบอร์7นะครับทำให้ทางฝั่งของกริสมันเองเนี่ยก็ต้องไปใส่เบอร์อื่นแต่ว่าณตอนนี้ครับทางด้านของสโมสรแอตมาดริดเนี่ยก็ได้ให้เบอร์7นี้กลับคืนมาให้กริสมันโดยที่เฟลิกเองเนี่ยก็มีสัญญากลับมาที่แอตมาดริดซะด้วยซ้ำก็เลยกลับกลายเป็นเรื่องดราม่านะครับว่าอ้าวทำไมทำอย่างนี้กับทางด้านของชอว์เฟลิกล่ะก็เอาง่ายๆครับเขาบีบชอว์เฟลิกให้ย้ายออกไปนะฮะคือไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือทางสโมสรเนี่ยไม่ต้องการให้กับเฟลิกเนี่ยอยู่กับทีมแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ดูหมดอนาคตมากกว่าเก่านะครับเป็นการรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโบนะครับคือเฟลิกเนี่ยถูกสั่งให้ไปฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนของแอตมาดริดในวันแรกของการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงพรีซีซั่นนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากอยู่กับทีมแล้วก็มีการพูดออกส่งออกสื่อถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชัดเจนมากมายแต่แอตมาดริดเองก็ไม่พอใจแล้วก็รู้สึกว่าเฟลิกนั้นไม่อยากอยู่กับทีมอยู่แล้วเพราะได้จบฟุตบอลโลกมาครับเฟลิกก็แสดงความเจ็บจำนงนะครับว่าเขาไม่ต้องการอยู่กับทีมแล้วก็ต้องการย้ายออกทำให้ทางสโมสรเนี่ยก็เล่นคืนด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เอลโชโลนะครับดิโก้ซิโมเน่กุนซือของทีมเนี่ยเป็นกุนซือที่แบบแนวว่าโอ้ยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ด้านของเฟลิกครับก็อาจจะแบบมีการแบบไปซ้อมกับชุดใหญ่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มุนโดเห็นเนี่ยก็คือว่าในตอนเล่นลิงชิงบอลเนี่ยเฟลิกไปฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนร่วมกับเรนานโลดี้นั่นเองครับที่จะเป็นชุดใหญ่นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเซสชั่นอื่นเนี่ยก็ยังมีการซ้อมกับชุดใหญ่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วเหมือนกันนะครับที่ชอว์เฟลิกเองเนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ได้ไปต่อกับแอตมาดริดแล้วนะครับแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือจะเอายังไงต่อไปครับทางด้านของชอว์เฟลิกเนี่ยพอดูแล้วเนี่ยอยู่กับทีมก็ไม่น่ามีอนาคตแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแล้วยิ่งล่าสุดนะครับมันมีภาพหลุดออกมานะครับเนื่องจากว่าจากการที่เฟลิกเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าโดนริบเบอร์7ไปแล้วครับการซ้อมวันแรกเริ่มตั้งแต่เข้าโรงยิมครับช่วงบ่ายออกไปวิ่งก่อนจบลงด้วยการลงสนามเนี่ยก็มีการที่เห็นเฟลิกนั้นคุยกับอันเดรียเบต้าผอ.กีฬาของแอตมาดริดด้วยนะครับผมซึ่งโอเคแหละครับว่าในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินอะไรแต่ด้วยแบบสีหน้าเคร่งเครียดแบบสุดๆนะครับทำให้ดูแล้วเนี่ยมีทรงที่แบบว่า
แอตมาดริดเนี่ยต้องการปล่อยตัวเฟลิกออกไปถึงเฟลิกจะอยู่กับทีมก็ไม่น่าที่จะแบบมีอนาคตต่อไปแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยทางด้านของเฟลิกเนี่ยก็มีข่าวคราวกับทีมอื่นๆอย่างเช่นแอสตันวิลล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็มีแบบบางมากๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตามโปรแกรมครับแอตมาดริดเนี่ยจะปักหลักซ้อมชุดพรีซีซั่นที่โลสอังเคเรสเดซานราฟาเอลครับถึง24กรกฎาคมนี้แล้วก็จะเป็นที่กรุงโซเกาหลีใต้มอนเทรเม็กซิโกแล้วก็ซานฟรานซิสโกที่สหรัฐอเมริกาเป็นการทัวร์3ประเทศครับเล่น4แมตช์ของทีมซึ่งเฟลิกนั้นก็ไม่ได้อยากจะแบบไปทำการพรีซีซั่นกับแอตมาดริดด้วยเพราะรู้สึกว่าตัวเขาเป็นส่วนเกินของสโมสรนะครับผมอาคิดเห็นอย่างไรกับชอเฟลิกคนนี้ก็สัญญาเนี่ยเลี้ยวยาวอยู่แล้วครับค่าเหนื่อยก็แพงอยู่แล้วแต่ว่าสโมสรเองเนี่ยก็ไม่ต้องการตัวเขาแล้วตัวเขาก็ไม่ได้การอยู่กับสโมสรเอาจริงๆนะแอบเสียดายเหมือนกันเชลซียืมมาอีกรอบไหมนะครับก็ถือว่ามาร่วมเล่นกับเอ็นคุนคูโปรย่าแจ็คสันก็ถือว่าดีเหมือนกันไม่ต้องปรับตัวแล้วด้วยคิดเห็นอย่างไรกับชอเฟลิกกับการที่อย่าเรียกว่าโดนกลั่นแกล้งเลยเรียกว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมดีกว่าครับก็เรียกว่าสองหมดอนาคตครับถูกจับซ้อมกับทีมสำรองโดนริบเบอร์เซอร์แบบนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Let's Be Official กันในการนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ